สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เจ๊จะพาพี่ๆค่ะมาชมรถกับอีกหนึ่งคันนะคะที่บอกว่าหล่อมากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเลยสีนี้ที่แต่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Ytec 4x4 ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่ 1,314,000 บาทนะคะสีบรอนซ์แบบนี้นะคะแต่งแบบนี้แล้วขึ้นมากนะคะเพราะว่าจะเป็นในโทนสีของสีบรอนซ์แล้วก็ตัดสีดำแล้วก็ตัดสีแดงนะคะทำให้รถคันนี้นะคะดูหล่อแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวแจ๊สนะคะจะพาพี่ๆค่ะไปชมกันนะคะว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรกันบ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเริ่มจากโซนด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรที่แบบว่าแต่งแล้วหล่อบ้างนั่นเองค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะนี่เลยค่ะกันชนด้านหน้านะคะของ Hummer รุ่นท็อปสุดเลยค่ะ King Series นั่นเองนะคะมีห่วงแดงลากจูงสีแดงแบบนี้นะคะที่ลากได้ถึง3ตันนั่นเองค่ะและรวมไปถึงนะคะกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะคะมีไฟ3จุดด้วยนั่นเองค่ะด้านบนค่ะเป็นสกูฟิตรูปม้าค่ะที่สามารถทำเฉดสีได้นะคะแล้วแต่พี่ๆต้องการเลยสามารถรีเควสได้เลยค่ะเท่ๆแล้วก็เป็นตัดโทนกันแบบนี้นะคะทำให้รถคันนี้ดูโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะด้านหน้าหล่อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของด้านข้างนี่บอกได้เลยนะคะว่าเทพมากๆเลยค่ะสำหรับช่วงล่างนะคะมาเดี๋ยวเจ็ดพามาดูกันนะคะในส่วนของล้อแม็กยางนั่นเองค่ะในส่วนของแม็กค่ะเป็นออฟเซตลบนี่เลยค่ะ44ลึกมากๆเลยค่ะพี่ๆแล้วก็ในส่วนของยางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางตัวนี้เลนโซ่นะคะแบบ RT นั่นเองค่ะซึ่งตัวเนี้ยวิ่งรุยก็ได้นะคะแล้วก็วิ่งในทางเรียบปกติก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะและยกสูงแบบนี้นะคะใส่ก้อนหนุนรองหัวโชค2นิ้วค่ะและใส่ปีกนกนะคะเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นั่นเองค่ะลดการกินหน้ายางนะคะปรับองศาล้อให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซุ้มล้อ6นิ้วแบบหมุดเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะเราก็จะใส่เป็นบันไดข้างนะคะของ Hummer นี่เลยนะคะรุ่นท็อปสุดเช่นเดียวกันค่ะในรุ่นของ Shadow นะคะค่ะแล้วก็รวมไปถึงสติกเกอร์รอแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเจ็ดพาแวะมาดูนิดนึงค่ะพี่ๆขาดูภายในของตัว 4x4 นะคะตัว Ytec ตัวนี้รับรองได้เลยนะคะว่าใครที่สายลุยนะคะสายออฟโรดนะคะขับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะที่สามารถปรับโหมดนะคะเป็น 4x2 ได้ 4x4 ได้นะคะค่ะก็เรียกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับ Ytec 4x4 นั่นเองค่ะนี่ค่ะสติกเกอร์หล่อมากเลยนะคะด้านบนนะคะเป็นนี่เลยนะคะตะแกรงโซลาร์รูฟเอาไว้ขนสัมภาระนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟสปอตไลท์นะคะเอาไว้ส่องสว่างให้กับพี่ๆได้ด้วยค่ะนะคะและรวมไปถึงนะคะสำหรับโรบาทรงนี้แบบเฮ้ยแปลกตาจังเลยมันดูเท่มันดูแบบว่าดูเป็นแนวออฟโรดจ๋ามากๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นโรบาเหล็กแขนยาวของฮาเกนค่ะแล้วก็ตะแกรงขนสัมภาระนะคะที่มาพร้อมกับเซตของตัวโรบาทรงนี้เลยค่ะนะคะก็เท่ๆกันไปเลยเนาะขนสัมภาระได้เยอะมากขนทั้งข้างบนนะคะตะแกรงแล้วก็ขนทั้งด้านหลังด้วยนะคะก็ครบเซตกันเลยทีเดียวค่ะนะคะด้านท้ายค่ะก็จะใส่เป็นนี่เลยกันชนเหล็กด้านหลังนะคะของตัว Hummer รุ่นท็อปสุดเช่นเดียวกันค่ะนะคะเรียกได้เลยนะคะว่าคันนี้แต่งจัดเต็มมากๆเต็มแบบรอบคันกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆนะคะไปชมรอบคันกันเลยค่ะคันนี้หล่อเท่โดนใจนะคะดูไว้เป็นแนวทางค่ะในการแต่งรถได้เลยค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าพี่จะมีรถที่หล่อแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะเอาละค่ะ